บึงอีสานมื้อนี้พาท่านผู้ชมรับท่านเพจครับเดินทางมาที่อำเภอสับใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่อำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิครับสับใหญ่ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของตัวจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่เขตการปกครองอำเภอต่างๆก็คือฝั่งด้านทิศเหนือติดกับอำเภอเทพสถิตและกะอำเภอหนองบัวระเวฝั่งด้านทิศตะวันออกติดกับอำเภอจตุรัสฝั่งด้านทิศใต้ติดกับอำเภอบำเหน็จนรงค์ทิศตะวันตกติดกับอำเภอเทพสถิตเดิมสับใหญ่ครับเป็นพื้นที่ป่าสงวนของอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิเมื่อปีพ.ศ.2508ได้ขอแยกตำบลจากการปกครองของตำบลหนองโดนมาเป็นตำบลทากูบอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิปีพ.ศ.2510ได้ขอตั้งเป็นหมู่บ้านโดยใส่ชื่อว่าบ้านสับใหญ่หมู่ที่4ตำบลทากูบอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2523ได้ขอแยกตำบลจากตำบลทากูบออกมาเป็นตำบลสับใหญ่โดยมีนายสงัดมาเรื่องศูนย์เป็นกำนันประจำตำบลในตอนนั้นและก็ได้จัดตั้งหมู่บ้านสับใหญ่ขึ้นจากหมู่ที่4ตำบลทากูบเป็นบ้านสับใหญ่หมู่ที่1ตำบลสับใหญ่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิจนกระทั่งต่อมาปีพ.ศ.2540ได้รับการจัดตั้งให้เป็นกิ่งอำเภอสับใหญ่ซึ่งแยกออกมาจากอำเภอจตุรัสประกอบด้วยกัน3ตำบลก็คือตำบลสับใหญ่ตำบลทากูบแล้วก็ตำบลตะโกทองตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยลงวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2540โดยมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมในปีเดียวกันจากนั้นต่อมาในวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2550ก็ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอสับใหญ่ขึ้นเป็นอำเภอสับใหญ่โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนในปีเดียวกันครับอำเภอสับใหญ่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น3ตำบล37หมู่บ้านได้แก่ตำบลสับใหญ่14หมู่บ้านตำบลทากูบ12หมู่บ้านตำบลตะโกทอง11หมู่บ้านก็ยังถือว่าเป็นอำเภอที่ถูกจัดตั้งขึ้นยังบ่โดนขับพี่น้องการพัฒนาในเขตพื้นที่เศรษฐกิจก็ยังคอยเป็นคอยไปครับตามศักยภาพของชุมชนพื้นที่นะครับเมื่อนี้ได้นำภาพมาเห็นนะครับบริบทบ้านบริบทเมืองของสับใหญ่นะครับท่านผู้ชมกะสิเห็นว่ารอบบริเวณนะครับท้องถิ่นแถวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาตินะครับและก็อีกอย่างหนึ่งเป็นอำเภอที่เรียกว่าอยู่ในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิครับนั่นก็อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับทุ่งดอกกระเจียวหรือว่าอุทยานป่าหินงามนั่นแหละครับหากว่าท่านผู้ชมได้ผ่านเข้ามาในเขตพื้นที่แถวนี้นะครับก็สิได้เห็นได้สัมผัสว่าชุมชนนะครับเป็นชุมชนที่ตั้งขึ้นอยู่ในแถบบริเวณป่าสงวนนะครับพี่น้องชาวสับใหญ่กะประกอบอาชีพกันทำให้นะครับเห็ดสวนยางสวนอ้อยนะครับโดนี่ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะครับมาปลูกพืชเศรษฐกิจหรือว่าไม่ผลกันหลากหลายนะครับเป็นบ้านสวนบางคนเพิ่นกะพื้นที่เพิ่นเหมาะสมเพิ่นกะปรับเปลี่ยนนะครับมาเฮ็ดเป็นที่พักเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวในเขตแถบดินแถวนี้นะครับผ่านเข้ามาในเขตพื้นที่ของสับใหญ่นี่ครับก็สิเห็น
ทุ่งกังหันล่มนะครับซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอเทพสถิตและกะบางส่วนของสับใหญ่ครับเห็นแล้วกะเป็นนายยินดีกับพี่น้องในชุมชนครับที่เพิ่นสิได้ยกระดับและกะพัฒนาขึ้นสู่ชุมชนท่องเที่ยวต่อไปครับเอาล่ะครับน้ำพี่น้ำน้องมาเบิ่งบริบทบ้านบริบทเมืองแล้วกะสิได้เดินทางต่อครับไว้พอกันคลิปใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ